วัสดีครับผมกสิทธิ์พิรมอีกครั้งนะฮะในช่วงหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นหรือว่าก่อนหน้านั้นก็ในช่วงปีที่ผ่านมาเราชาวไทยค่อนข้างจะข้องแวะกับเรื่องการต่างประเทศเป็นสำคัญหรือว่าตื่นเช้ามาเปิดวิทยุเปิดโทรทัศน์หรือจะเปิดพวกโซเชียลมีเดียทั้งหลายก็จะเห็นข่าวคราวเกี่ยวกับการที่ว่าในปีช่วงปี2565นะฮะที่ผ่านมาจนถึงบัดนี้เนี่ยประเทศไทยได้เตรียมตัวในการที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดองค์การร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือมหาสมุทรแปซิฟิกเพราะฉะนั้นร่วม 8-9 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทุกหน่วยราชการของไทยรวมทั้งภาคเอกชนนะครับจะเป็นสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมไทยหรือว่าสมาคมธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยก็จะเตรียมการประชุมกันนะฮะที่จะกำหนดท่าทีของฝ่ายไทยแล้วก็การเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกของไทยนะฮะซึ่งก็ได้เกิดขึ้นโดยประมาณตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่19พฤศจิกายนศกนี้แล้วก็ในการนี้ตัวคณะรัฐมนตรีแล้วก็โดยเฉพาะตัวท่านนายกรัฐมนตรีเองก็จะต้องใช้เวลาในการที่จะศึกษาคิดอ่านเตรียมตัวของท่านเองเนี่ยในเรื่องที่จะเป็นประธานที่ประชุมสุดยอดขององค์การความร่วมมือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกอันนี้ก็เป็นที่เข้าใจได้แล้วก็เป็นเรื่องที่จำเป็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีของเราท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องทำกันบ้านเรื่องการเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะฮะแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศด้วยเพราะว่าก่อนหน้านั้นคือเมื่อวันที่10ถึงวันที่13พฤศจิกายนนั้นก็มีการประชุมสุดยอดของผู้นำอาเซียนทั้ง10ประเทศและของผู้นำอาเซียนทั้ง10ประเทศกับผู้นำของประเทศมิตรประเทศต่างๆอีกหลายๆประเทศที่กรุงพนมเปญซึ่งการประชุมสุดยอดอาเซียนนั้นเนี่ยตลอดปี2565ที่ผ่านมาท่านสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาก็เป็นประธานอาเซียนเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดต่างๆของอาเซียนและที่อาเซียนต้องไปเกี่ยวข้องกับมิตรประเทศต่างๆนะฮะแล้วก็ในการนี้ท่านนายกรัฐมนตรีของเราพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ต้องเตรียมตัวเสริมสร้างองค์ความรู้ความอกเข้าใจการที่จะมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับบทบาทของไทยในอาเซียนแล้วการที่จะร่วมมือกับผู้นำอื่นๆของอาเซียนในการที่จะนำพาอาเซียนให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปแล้วก็มีความมีหน้าเป็นหน้าเป็นตามีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศนะนี่ก็เป็นเรื่องที่ท่านพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีของเราก็ต้องอะไรฮะใช้เวลาไปอย่างมากเกี่ยวกับการต่างประเทศอันนี้ยังไม่นับเรื่องของการที่บางครั้งบางคราวจะมีอาคารพุทธกะจากต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมเยียนประเทศไทยจะเป็นมงกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นนำดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยนะฮะหรือว่าจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาก็จะมีการเยือนไปมาเป็นระยะนะฮะหรือจะเป็นนะฮะรัฐมนตรีต่างประเทศของออสเตรเลียล่าสุดต่างๆนานาเหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านนายกของเราท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ต้องใช้เวลาเกี่ยวกับการต่างประเทศไปอย่างมากมายซึ่งเป็นความจำเป็นแล้วก็เป็นที่เข้าใจได้นะครับแล้วก็แต่คราวนี้หลังจากสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนของเรานี้ไปแล้วเนี่ยการประชุมต่างๆระหว่างประเทศคงจะเบาบางลงนะฮะก็เพราะว่าได้ประชุมโลกได้ประชุมในเรื่องสำคัญกันมาเยอะๆแล้วนะแล้วก็อีกทั้งนะฮะมันก็จะใกล้สิ้นปีทางพวกฝรั่งมังค่าเขาก็จะเข้าฤดูหยุดแล้วก็ฤดูอะไรทำบุญทำทานฉลองเทศกาลคริสต์มาสเขาก็จะมีการหยุดประจำปีนะอย่างน้อยก็ตั้งแต่ประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนธันวาคมเป็นต้นไปผ
ของเราก็จะมีแค่วันปีใหม่ 2-3 วันก็หยุดกันก็เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งทั้งหมดนี้ก็หมายความว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของเราคงจะมีเวลาแล้วนะฮะที่จะชะลอเรื่องการต่างประเทศไว้สักนิดหนึ่งแล้วก็หันกลับมาดูแลเรื่องการบ้านการเมืองของไทยนะฮะแล้วมันก็แน่นอนก็ต้องคงต้องเริ่มที่ตัวท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเองซึ่งมันก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่แล้วก็สังคมก็ดูสับสนแล้วท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะยุบสภาเมื่อไหร่จะเล่นการเมืองต่อไปหรือไม่แล้วถ้าจะเล่นต่อก็จะไปจนให้ครบวาระ8ปีคือเหลืออีก2ปีตามอะไรฮะมติของศาลรัฐธรรมนูญหรือว่ายังจะมีความในใจความทะเยอทะยานในใจว่าอยากจะอยู่ให้มันเกิน8ปีไปซะอีกแล้วจะอยู่อย่างไรให้มันเกิน8ปีก็ต้องมีการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือเปล่าว่าต่อไปนี้คนไทยใดที่อยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นยาวเท่าไหร่ก็ได้ตราบใดที่ประชาชนเอาคะแนนเสียงเทให้ก็ให้เป็นไปได้เรื่อยๆแสดงความยังมีความสามารถเป็นที่ชื่นชมอยู่ก็ไม่ควรจะมีจำนวนปีเป็นข้อจำกัดนะแล้วก็มองผมนั่งมองอยู่ตรงนี้ก็ยังมีความรู้สึกว่าท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดูไม่สะทกสะท้านว่าอีก2ปีก็จะต้องอำลาจากเวทีการเมืองไปแล้วตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญสาระเนื้อหาที่ยังเป็นอยู่วันนี้แต่ว่าลักษณะท่าทางที่ผ่านมาก่อนการประชุมเอเปคหรืออะไรก็ตามดูท่านว่าท่านไม่อนาถรร้อนใจว่าเหลือเวลาอีก2ปีท่านได้ทำตัวเสมือนกับให้ความรู้สึกกับพวกเราว่าท่านก็อยากจะอยู่ไปในตำแหน่งเรื่อยๆมันก็มีนัยยะว่างั้นท่านคงมีอะไรในใจหรือเปล่าที่จะเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์กติกาของกฎหมายบ้านเมืองเพื่อให้ตนเองสามารถที่อยู่ในตำแหน่งหรือได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปอย่างไม่มีกำหนดตราบใดที่ประชาชนพลเมืองเทคะแนนให้พรรคของท่านให้กับตัวของท่านในการที่จะให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปแต่ประเด็นนี้เนี่ยมันไม่ควรที่จะเป็นเรื่องที่จะต้องให้ประชาชนต้องมานั่งเดาใจหรือต้องรอวันที่จะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อไม่ให้มีกำหนดไอ้เงื่อนไข8ปีเท่านั้นเท่านั้นนะฮะอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นภาระหน้าที่ของตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับว่าที่จะต้องบอกกล่าวชี้แจงให้แน่ชัดต่อประชาชนนะฮะอยากจะมีความทะเยอทะยานก็ต้องบอกมาซะเดี๋ยวนี้แล้วจะแก้กฎหมายหรือว่ายกเลิกเงื่อนไข8ปีนี้ได้อย่างไรเพื่อไม่ให้มีการประท้วงบนท้องถนนเพื่อไม่ให้ถูกโจมตีว่าใฝ่หาแล้วก็ติดแล้วซึ่งกับอะไรฮะอำนาจวาสนาจะอยู่ไปด้วยเหตุผลอันใดเป็นเรื่องที่จะต้องชี้แจงให้เป็นที่ข้องใจได้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะอีกทั้งในเรื่องของแวดวงพรรคการเมืองที่ท่านสนับสนุนนะฮะหรือว่าที่ท่านได้ไปช่วยให้มีการตั้งขึ้นมาใหม่มันก็มีนัยยะตีความออกมาว่าพรรคการเมืองเหล่านี้เป็นพรรคที่จะรองรับให้ท่านมีสถานะเป็นนักการเมืองอย่างเต็มที่คือเป็นสมาชิกพรรคการเมืองแล้วก็จะลงเลือกตั้งหรือจะให้ชื่อเข้าไปอยู่ในบัญชีรายชื่อของผู้อยากจะสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีผมคิดว่าเพื่อความแน่ชัดและเพื่อความน่าเชื่อถือเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับตัวนายกรัฐมนตรีที่ได้อยู่ในตำแหน่งมาตั้ง8ปีแล้วน่าจะมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคมในการที่จะให้ความกระจ่างให้ความชัดเจนและไม่ควรจะกระทำตนนั้นให้เป็นที่อะไรฮะเดาใจกันนะฮะเป็นอะไรสังคมที่ปากเป็นอะไรฮะเป็นสภากาแฟอะไรต่างๆเหล่านี้ทำไมต้องให้คนมาเก่งอะไรพวกนี้ในฐานะผู้นำแล้วอยากจะทำอะไรเนี่ยควรจะให้มีความแน่ชัดและถ้าเกิดจะลงจากเวทีไปแล้วมันก็เป็นภาระหน้าที่อีกอย่างหนึ่งแล้วมันมักจะเป็นมารยาททางการเมืองคือว่าควรจะต้องกำหนดแล้วว่าจะมีใครที่ตัวเองอยากจะส่งเสริมให้ขึ้นมาเป็นอะไรฮะผู้สมัครนายกรัฐมนตรีต่อจากตนเองเป็นการสร้างความต่อเนื่องในนโยบายแล้วก็ผลงานที่พลเอกประยุทธ์ได้มีมาแล้ว8ปีที่ผ่านมาถ้าบอกว่าเป็นผลงานอยากจะให้มันต่อเนื่องต่อไปก็ต้องหาคนที่จะมาทำงานต่อจากตนเองได้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญไม่อย่างนั้นแล้วไอ้การเดากันไปเดากันมาอะไรพวกเนี้ยนะฮะมันก็ทำให้การเมืองไม่ค่อยจะมีเสถียรภาพนะครับโดยองค์รวมประชาชนก็ไม่รู้แล้วสังคมไทยจะไปเป็นอย่างไรตราบใดที่ตัวนายกรัฐมนตรีระดับผู้นำทางการเมืองของเรานั้น
มันขาดความแน่นอนและความทิศทางและที่สำคัญคือขาดการสื่อสารให้ความมั่นอกอั้นใจต่อประชาชนพลเมืองผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นภาระหน้าที่ครับไม่ใช่เป็นสิทธิในการที่จะนิ่งเฉยไม่ใช่เป็นสิทธิในการที่จะสร้างความปั่นป่วนหรือความไม่แน่นอนหรือจะให้เป็นที่ครหานินทาอะไรต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของผู้นำของประเทศที่จะต้องให้ความแน่นอนให้ความแน่ชัดต่อประเทศชาติว่าตัวเองจะทำอะไรไม่ทำอะไรและจะทำอย่างไรอย่างไรและไม่ทำอย่างไรด้วยเหตุผลอันใดต่างๆนานาเหล่านี้แล้วถ้าเกิดคิดว่าตัวเองนั้นยังสามารถที่จะรับใช้ประเทศชาติได้ก็ต้องอธิบายออกมานะฮะว่าจะทำอย่างไรแล้วก็ที่มันสำคัญก็คือว่าเราในช่วงปีที่ผ่านมาหรือ2ปีที่ผ่านมาเราก็เผชิญทั้งในเรื่องโควิด-19ใช่ไหมฮะแล้วเราก็มาเผชิญกับเรื่องการคว่ำบาตรรัสเซียจากกรณีสงครามยูเครนรัสเซียแล้วมันก็มีผลกระทบมาในเรื่องของค่าครองชีพอัตราเงินเฟ้อราคาพลังงานนะฮะอาหารอะไรพวกนี้ความไม่แน่นอนก็เกิดขึ้นเศรษฐกิจมันก็ถดถอยขยายตัวลำบากเพราะว่าเศรษฐกิจของโลกมันถดถอยทุกอย่างมันก็ถดถอยลงไปด้วยไอ้การสร้างงานจะเป็นอะไรยังไงเนี่ยภาพมันก็ยังไม่แน่ชัดเพราะฉะนั้นเราต้องการความแน่นอนในวันนี้นะฮะเกี่ยวกับตัวนายกรัฐมนตรีแล้วก็อนาคตทางการเมืองหรือไม่ของเขากับอันที่สองก็หลังจากที่ได้ไปประชุมที่พนมเปญประชุมที่กรุงเทพเรื่องเอเปคอะไรต่างๆอันนี้ก็ได้ฟังมาตั้งเยอะแยะจากที่ประชุมจากเพื่อนผู้นำด้วยกันนะฮะคงจะรับทราบว่าประเทศอื่นๆเขาแก้ประเด็นปัญหาไงก็น่าจะเอาองค์ความรู้เหล่านี้มาไตร่ตรองดูและดูซิว่ามันจะมาปรับมาใช้ขอยืมเข้ามาใช้ในการที่จะแก้ไขประเด็นปัญหาของประเทศไทยแล้วก็นำพาประเทศไทยให้มันก้าวหน้าไปได้นะฮะไอ้อันนี้ยกตัวอย่างคือไอ้คำภาษาอังกฤษ3คำ BCG อันนี้ก็พูดกันมาตั้ง6เดือนแล้วหลังจากที่ท่านนายกได้ไปพบกับผู้นำเอเปคเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยถึงเดือนธันวาคมมาขยายความว่าแล้วตัว B ซึ่งเกี่ยวกับไบโอเทคเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพ C เรื่องเซอร์คิวลาร์หรือการหมุนเวียนของตัวสินค้าแล้วก็กรีนสินค้าทั้งหมดมันจะต้องอะไรฮะเป็นสีเขียวคือเข้ากับสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายธรรมชาติในแต่ละตัวเนี่ยอักษรอังกฤษเนี่ย B C G ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลไทยจะมีมาตรการรองรับเอกอไก่ถึงฮอดคูกอย่างไรบ้างอันนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องให้ทิศทางมาว่าถ้าผมพูดเป็นวลีเป็นอะไรฮะเป็นคำขวัญ นะฮะเป็นอะไรเป็นทิศทางแล้วเนี่ยต่อไปนี้รัฐบาลไทยภายใต้การนำพาของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะต้องมีรายละเอียดขยายความมาต่อคำว่า B คำว่า C กับ G เหมือนกับว่าเรารู้แล้วว่าสมมติว่า B เป็นชื่อของ3จังหวัดพลเอกประยุทธ์จะต้องบอกว่าจากกรุงเทพจะไปที่ B ไปที่ C ไปที่ G เนี่ยจะเดินไปอย่างไรนะฮะด้วยอะไรด้วยงบประมาณเท่าไหร่แล้วใครจะเป็นผู้เดินบ้างใครจะเป็นผู้ทำงานได้ผมคิดว่าอันนี้เป็นภาระหน้าที่และสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้เมื่อมันมีความแน่นอนเกี่ยวกับตัวพลเอกประยุทธ์เองแล้วพลเอกประยุทธ์ให้ความแน่นอนกับตัวเองแล้วก็ให้ความแน่นอนและให้ความมั่นใจต่อสังคมไทยด้วยก็ขอวิพากษ์วิจารณ์มาแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ